ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยคือเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณผู้หญิงคนนึงซึ่งก็อายุเยอะแล้วเป็นรุ่นยายเห็นจะได้คุณผู้หญิงคนนี้กำลังจะเดินเอาขยะเนี่ยไปทิ้งที่ถังขยะหลังจากนั้นมีปากมีเสียงกันจนกระทั่งตบหน้าคุณยายคนนี้อย่างแรงแล้วท้ายที่สุดค่ะมีคนมาพบศพตอนเช้าพบว่าเธอเสียชีวิตแล้วนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณผู้หญิงผมยาวซึ่งก็เป็นคุณยายแล้วกันนะคะเป็นผู้ตายเนี่ยคือเดินเอาขยะเพื่อที่จะไปทิ้งตรงถังขยะตรงหัวมุมด้านบนสุดสีดำๆนั่นนะคะหลังจากนั้นก็มีการทะเลาะแล้วก็เถียงกับผู้ชายคนนี้ผู้ตายเนี่ยอายุ60แล้วนะครับใช่ค่ะอายุ60คือสูงวัยมากแล้วอ่ะจังหวะนึงตบเขาอย่างแรงแบบนี้จนเซอ่ะค่ะโอ้คนอายุ60นะคนแถวนั้นเขาก็เหมือนกับพยายามจะเข้าไปห้ามผู้ชายที่ลงมือนะคะแต่ก็ยังคงมีการทะเลาะกันอย่างต่อเนื่องนะตามข้อมูลบอกว่าคนที่ลงมืออายุ17ทำร้ายผู้หญิงอายุ60โอ้โหคือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงก็หนักแล้วและนี่คือเขาอายุ60แล้วค่ะแล้วสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับค่ะก็คือยังไม่มีใครทราบหรอกว่าไม่ได้ 100% ว่าเสียชีวิตจากเมื่อสักครู่นี้หรืออะไรยังไงบ้างแต่ว่ามันก็ค่ะภาพจากวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ายาวกว่านี้เนี่ยก็คือคุณยายท่านเนี้ยเดินเข้าไปข้างซอยแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็คือเดินหายเข้าไปในซอยด้วยแต่ว่าพอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็มีคนนำร่างของคุณยายเนี่ยออกมาจากซอยเพื่อที่จะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ว่าทราบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเช้าตรู่วันที่17คือเมื่อวานนี้ผู้ตายคือคุณวนิดานะครับเป็นแม่ค้าร้านขายของชำอยู่ในชุมชนเทพารักษ์นะครับตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยชีพจรเต้นอ่อนมีเลือดไหลก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณชุมชนเทพารักษ์ริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเจ้าของร้านซ่อมแอร์รถยนต์ซึ่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับและภาพก็เป็นภาพวงจรปิดจากร้านนี้เจ้าของร้านบอกในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดร้านแต่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรครับเปิดร้านออกมาก็มาเห็นว่ามีคนนอนนิ่งอยู่ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วครับสภาพของคุณป้าแกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนิ่งเลยเหลืองซีดเลยหน้าบวมเลยครับมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายมีแผลตรงนี้ครับทับดอกไม้ตรงนี้แล้วก็เลือดปากเลือดจมูกครับเป็นน้ำลายออกมาเป็นเลือดพูดออกมาผมก็มาจับแขนยาซิมอย่างนี้มีสติไหมครับตอนนี้ไม่มีเลยนิ่งเลยผมก็เลยวิ่งไปหาไปบอกแฟนว่าโทรหาลูกชายแกหน่อยว่าแกโดนทำร้ายครับทีนี้โทรศัพท์แฟนเหมือนลูกทำหน้าจอแตกก็ติดต่อไม่ได้ผมก็เลยวิ่งไปเข้าไปในซอยลูกชายใจพักอยู่ข้างหลังไงครับหลังร้านค้าแกเอาโจมาดูแม่หน่อยแม่โดนทำร้ายลูกแกก็วิ่งออกมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะไปสอบปากคำพยานที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุเพิ่มแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าคนที่ก่อเหตุแล้วก็วัยรุ่นที่อยู่ในวงจรปิดเป็นใครไปเจอว่าเป็นเยาวชนที่อยู่ภายในชุมชนนั่นแหละค่ะมีฉายาด้วยมีฉายาว่าแบงค์เทพารักษ์อย่างที่บอกไปว่าอายุ17ทำร้ายคนอายุ60ประวัติก็เคยเกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์มาก่อนนะคะน่าจะรู้จักกับผู้ตายตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขออำนาจศาลออกหมายจับนะคะคาดว่าน่าจะนำตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้ค่ะมีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เข้ามาในFacebook Live เราเยอะเลยนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายคุณป้าอายุ60จนถึงเสียชีวิตนะครับ